วัสดีครับผมปรมุขพระมานัทในหลวงกลับมาอีกแล้วครับกับเกม Monster Hunter เล่นมา77ชั่วโมงแล้วครับผมบอกเลยว่าวันนี้ตั้งใจมารีวิวนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยไม่ได้รีวิวไอ้คลิปแรกเลยอ่ะที่เล่นเกมเนี่ยคือเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า First Impression คราวนี้น่ะมารีวิวแล้วนะต้องรอเล่นระดับหนึ่งก่อนก็กูก็ปาไป77ชั่วโมงเลยเฮียนะฮะตอนนี้ก็เอ็นเกมไม่ใช่เอ็นเกมหรอกเขาเรียกว่าเล่นจบเนื้อเรื่องไปรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมว่าเจอมอนครบแล้วอ่ะก็น่าจะพูดได้ระดับหนึ่งแล้วว่าเป็นยังไงนะฉะนั้นปั๊บก็จะมารีวิวให้ฟังเดี๋ยวก่อนที่จะพูดอะไรกันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกให้ฟังก่อนเลยว่าคือผมเป็นคนที่เล่นไม่เก่งมากมายนะครับไม่ใช่แบบระดับเกมเมอร์แบบเห็นมอนปั๊บทุบนอนทุบนอนไม่ใช่แต่คราวนี้คือผมมาพูดในฐานะที่ว่าผมเล่นเกมนี้มาตั้งแต่ภาคแรกครับผมไอ้เหี้ยแก่ชิบหายนะเล่นแม่งตั้งแต่ PS2 งั้นยิงยาวมานะ PSP ไอ้ช่วงยุค PSP เนี่ยไอ้ช่วง Portable เนี่ยไอ้พวกเติร์ด3พวกเนี้ยอันนี้คือช่วงเฟื่องฟูที่สุดของมอนฮันเลยครับนะฮะตอนนั้นน่ะเรียกว่าจริงๆพอมีตั้งแต่มอนฮันเวิร์นเนี่ยหลายๆคนก็เรียกว่าสนุกสนานกับการเล่นกันอย่างเต็มที่นะฮะเพราะว่าก็มันเป็นเกมที่เรียกว่าเจาะกลุ่มเป้าหมายชัดเจนมากๆว่ากูต้องการคนเล่นเพิ่มด้วยมันก็เลยทำให้มันนูบลงแล้วก็เล่นง่ายขึ้นอันนี้เข้าใจได้นะแต่คราวนี้เนี่ยอันนี้ที่อย่างที่ว่าฮะว่าวันนี้จะมาอธิบายแล้วก็รีวิวความรู้สึกของเกมนี้ให้ฟังพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะฉะนั้นปั๊บก่อนที่จะเข้าเรื่องต่อไปเนี่ยก็อาจจะต้องมานั่งให้บรรยากาศมันดูดีหน่อยโอเคเอาละยาวนะฮะก็อย่างที่ว่าแล้วครับสาวกนักล่าเราเนี่ยมีเยอะขึ้นน่าชื่นใจจริงๆนะแต่ก็อีกนั่นแหละครับบางคนที่ไม่รู้จักมอนฮันเลยเห็นกระแสตอนนี้มีที่ไหนอ่ะออกมาสัปดาห์แรกไอ้เหี้ย10ล้านฮะยอดดาวน์โหลดสตรีม10ล้านครับทะลุกระจุยกระจายก็เรียกว่าแม่งฮึกเหิมมากเกมเนี่ยณนาทีเนี่ยไม่มีอะไรเกินแล้วอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ว่ามีนักล่าหน้าใหม่รวมถึงหน้าเก่าๆมันจะมีหลายๆดราม่าเกิดขึ้นดราม่าอันดับแรกเลยคือคนเล่นเพย์โฟร์ฮะเล่นมาก่อนครับแล้วคนนี้ปั๊บเนี่ยเข้าใจมั้ยเขาเล่นมาเกือบปีกว่าๆเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วก็มาเล่นเพย์4เนี่ยมันแล้วอยู่ๆก็พอ1ปีผ่านมาปั๊บPC เขาปล่อยให้โหลดเล่นเนี่ยเอ๊ะคนเล่น PC เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันกว้างกว่าเยอะมันกว้างปลาทูน่าก็เป็นเหี้ยอะไรเนี่ยดิ้นใหญ่เอาติดแหลกติดหล่มเลยไงนะมันก็เรียกว่าก็จะมีอาการเรียกว่ากึ่งนูบอะฮะคือไม่เคยรู้จักมอนฮันมาก่อนก็จะบ่นแบบโอ้โหล่าไม่เห็นผ่านเลยวะเนี่ยเจออาจารย์นัดก็ไปเนี่ยสนิทเลยอาจารย์นัดกูเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวแรกที่เป็นมังกรนะฮะที่ต้องผ่านให้ได้ด้วยตัวเองไม่งั้นสเต็ปมึงเสียนะเหมือนพักเก่าๆเราเจอผู้คุดคูเนี่ยยาคุดคูเนี่ยอันนั้นคือมังกรตัวแรกเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันจะยากๆหน่อยฉะนั้นเกมนี้จึงมีรีฟัน2ชั่วโมงไงครับสำหรับคนที่จะเล่นโอ้โหมันไม่ใช่แนวอีดอกเกมเหี้ยยากชิบหายเพราะมันตูมเดียวนอนตูมเดียวนอนมอนสเตอร์มอนสเตอร์เหี้ยเพียบเนี้ยมันไม่เหมือนเกมอื่นเพราะเกมอื่นเขาเล่นกันแบบสร้างมาเพื่อให้เล่นอันนี้สร้างมาเพื่อให้ตายตายให้เกิดวนเวียนแม่งอย่างนั้นไอ้เหี้ยดาร์กโซนเนี่ยเผลอๆนี่มอนทันจะยากกว่านะเนี่ยนะแต่ว่ามอนทันไม่มีนะเหี้ยเดินไปริมภูเขาตกภูเขาตายไม่มีนะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่โดดยังไงก็ไม่ตายนะแต่ว่าด้วยความยากของมันเนี่ยมันทำให้มีนักล่าหลายคนเนี่ยที่พยายามเล่นผมใช้คำว่าพยายามเล่นด้วยนะครับบนฮะบนกันสะบั้นหันไหลไอ้ตัวนี้มันฆ่ายังไงไอ้นั่นเป็นยังไงไอ้ยัดแม่โอ้โหเละเทะตะแป้งหมดเลยคราวนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยถูกหูนักล่ามืออาชีพไงเรื่องของเรื่องเลยไงซึ่งจริงๆแล้วมันผมมองว่าแม่งเป็นอะไรที่ไร้สาระมากเลยนะเรื่องนี้คือจริงๆแล้วมันก็เออช่างมันเถอะเอาจริงมันก็เล่นกันไปอ่ะแต่ให้สังคมมันดีๆเนี่ยมึงไม่ต้องไปเก่งมากก็ได้นะคือใช้ที่จะแบบแนะนำคนอื่นว่าเออน้องเล่นอย่างนี้สิเออเป็นอย่างนั้นสิกลายเป็นว่ายังไงอะด่ากลับอีกซะอย่างนั้นคนมันก็แทนที่จะเล่นเป็นเขาจะรีฟันกันซะบ้านหันแหลกไอคนที่พยายามเล่นต่อมันก็มีไงไอคนพยายามเล่นต่อเป็นยังไงโอ้โหไม่มีใครแนะนำต่อมันก็ดำดิ่งสู่ความสิ้นหวังไปเรื่อยๆพอเจออาจารย์นัดเสร็จแล้วพอเล่นได้เย็ดโดเจอเควสล่าลาสลอตกับลาเทียนสองตัวพร้อมกันตายหาซะบ้านหันแหลกแล้วโดยเฉพาะเควสเกมเนี้ยมันจะมีเนี่ยเควสหลักเควสลองเควสย่อยเควสอีเวนต์เนี่ยไอ้เควสหลักเนี่ยถ้าแม่งไม่ผ่านขึ้นมาในเรื่องใหญ่คือมันไม่สามารถไปต่อได้ครับอันเดี๋ยวไล่เลยอันนั้นแต่อันดับแรกเลยเนี่ยไอ้ล่ากิ้งก่าไอ้เหี้ยกิ้งก่า7ตัวเนี่ยอันนี้ไม่เท่าไหร่เล่นกันไ
มันจะเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ไอ้เควสเฮียนี่แหละไอ้เควสมังกรตัวแรกกูเนี่ยเกรสจาราก้าเนี่ยนะไอ้เควสเฮียเนี่ยไอ้เฮียเหลืองเนี่ยเนี่ย2ดาวเนี่ยแหละแล้วนึกออกมั้ยของมันยังไม่ฟูเนี่ยแล้วคราวเนี้ยมันก็จะเริ่มยากที่ตัวที่2คือตัวนี้ครับภูเก็ตภูเก็ตเนี่ยนะผมอ่านว่าภูเก็ตนะเดี๋ยวจะอ่านว่าภูกี้นั่นก็แล้วแต่แล้วกันนะฮะโอ้โหเจอลิ้นสายเบิร์นเข้าไปเนี่ยนอนกันสะบั้นหันแหล่ตายกันชิบหายไว้วอดอย่างเงี้ยแล้วจะไอ้ตัวต่อมาเนี่ยอาจารย์นัดเนี่ยตัววัดวัดชะตาชีวิตตัวเนี่ยว่ายังไงต่ออย่างนั้นเลยอ่ะนะสุดท้ายปั๊บเนี่ยก็จะมาสิ้นลมกันตรงนี้ครับ3ตัวสุดท้ายไอ้นี่ตัวนึงไอ้เหี้ยเดียบลอสกูเนี่ยหรือเดียอาโบหรือใครที่อะไรแล้วแต่ไอ้เหี้ยนี่ก็เกิดทะลึ่งเล่นสายแบบสายดาบเนี่ยฟันไม่เข้าดาบหายคราวนี้อ่ะคราวนี้เนี่ยสุดท้ายปั๊บมันจะมาติดตรงไหนรู้มั้ยครับถ้าเล่นจนถึงสู้สุดใจขาดดิ้นนะปั๊บ3ตัวนี้มาเต็งมากเนกิตันเต้โอ้โหหมัดเทพเจ้าดาวเหนือกูเคนจิโร่ชัดๆหมัดเดียวนอนตัวต่อมาไอ้เหี้ยนี่ไม่เท่าไหร่แล้วมังกรนมน่ะนะคุชาร่าเนี่ยนะฮะอันนี้ยังเล่นได้ไอ้เหี้ยนี่ฮะโอ้โหแทโอกูเนี่ยสิงโตหน้าเหี้ยกูเนี่ยเนิบกันแดกตายกันโอ้โหแล้วแม่งกูบอกเลยนะแทโอแม่งยากกว่ามังกรหลักยากที่สุดในเกมแล้วในตอนที่ยังไม่มีอีเวนต์ใหม่มาเนี่ยไอ้เหี้ยนี่สุดๆเลยโอ้โหไหนละตัวมันเป็นระเบิดอีกเข้าไปใกล้ติดไฟทั้งนั้นแล้วถ้าเกิดมึดไปมึดมาปั๊บเกิดทิ้งบอมลงมาตายหาทั้งพื้นที่นี่กูยังไม่รวมถึงนกขี้เสือกอีกนะอยู่ไหนวะนกขี้เสือกไม่มีในเควสหลักจะอยู่ของผมมาเองเฉยไอ้เหี้ยปลาระเบิดกันเยี่ยวหดตดหายไปหมดการเป็นว่าไอ้ตัวบอสสูงสุดกูนี่ไก่กาอาราเล่เลยล่าคนเดียวยังผ่านเจอไอ้เหี้ยเนี่ย3ตัวเทพนี่เข้าไปเนี่ยโหสนิทเลยนะฮะฉะนั้นแต่ว่าสำหรับท่านที่ฝืนเล่นหรือว่าท่านที่ไม่รู้จักมอนทันแล้วเล่นจนจบได้นี่ต้องชื่นชมตัวเองหน่อยนะครับแต่อย่างว่านะครับเกมนี้มันตัดสตาร์ทจริงๆคือแรง49มันถึงเป็นมอนสเตอร์ฮันเตอร์จริงๆนะซึ่งผมตอนนี้ณเวลาเนี่ยเล่นไป77ชั่วโมงเนี่ยนะก็ยังอยู่ที่แรงนี่อยู่เลยฮะเดี๋ยวนะให้ดูคิวการ์ดเลยเพิ่งเล่นเสร็จเลยเนี่ยนะอยู่ที่แรง27คือเพิ่งจบเมื่อกี้แล้วก็มารีวิวความประทับใจให้ฟังลักษณะนี้นะกันเมื่อไหนๆก็พูดแล้วเนี่ยนะก็จะพูดแบบค่อนข้างจะเข้าเนื้อเข้าต่างกันหน่อยนะแต่ว่าพูดไปเฉยๆแล้วมองตัวละครยืนแอคแล้วคงไม่เข้าท่าฉะนั้นเนี่ยก็จะพูดไปแล้วก็ผมจะไปหาของที่เอเชียฟอร์เรสไปด้วยแล้วกันเยี่ยของหมดไอ้ห่าเอ้ยเฮิร์ฟกูหมดมาเลยอันดับแรกเลยนะฮะจากที่ผมว่าผมเล่นมาอย่างยาวนานแล้วก็เล่นมาทุกภาคซะด้วยสิ่งแรกที่รู้สึกเลยก็คือเกมนี้มาเป็นเจนใหม่ Next Gen ภาพโคตรสวยอันดับแรกเลยคือใครเล่นสมัย PS2 ภาพเดิมๆโพลีกอนขนาดนั้นโอ้อัลกอริทึมนี่โคตรเหี้ยเดินไปเนี่ยบนภูเขาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเก็บน้ำแข็งไอ้เหี้ยเป็นมุมใช่ภาพนี้เนี่ยหือสมูทเกม Next Gen ใครจะนั่งนึกถึงตอนเล่นภาคแรกๆหรือสมัยเล่น PSP กับเพื่อน4คนนั่งแลนกันใกล้ๆไอ้เหี้ยเอ้ยเล่นถึงประมาณ 1:00 น. ตี 5:00 น.มีอเมอร์ด่าชิบหายไปวอดไอ้ที่ไปบ้านมันปั๊บไอ้นั่นพ่อมันก็ด่าก็หน้าด้านเล่นกันเนาะบอกเพื่อนมาหมกมุ่นกันทำไมล่ะคิดดูหน้าตาเหมือนกูทุกคนเงี้ยสภาพเหมือนคนดูดยาไอ้เหี้ยมานั่งเล่นตีมอนกันอ่ะโอ้โหมันดูไม่ตื่นอยู่แล้วนะแต่คราวนี้เนี่ยในความเป็นจริงคือผมภาคนี้ปั๊บแล้วดูดิครับเดี๋ยวเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะพออวดภาพแม่งฝนตกใส่เลยเหี้ยเอ้ยดูมันไม่มีเหลี่ยมมุมให้เห็นเลยนะมันก็คือมันธรรมชาติด้วยความลื่นไหลความสวยงามและที่สำคัญที่สุดเกมนี้เป็นเกมที่สเต็ปเหมือนเดิมเป๊ะคุณจะเล่นเหี้ยแล้วแต่ปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะเนี่ยสเต็ปการเล่นทั้งหลังทั้งปวงเนี่ยแม้กระทั่งการแล่เนื้อเนี่ยล่าตัวนี้ปั๊บต้องได้เนื้อดิบเนี่ยรู้กันอยู่อ่ะเนี่ยแล้วก็ได้จริงๆด้วยเห็นไหมเนี่ยมันได้ฮะคือมันไม่มีการปิดแม้กระทั่งการออกท่าอาวุธเป็นเกมที่เรียกว่าไม่ทรยศรูปแบบเกมเดิมๆหรือจะพูดไม่พัฒนาคงไม่ได้เนาะมันพัฒนาเยอะนะเนี่ยรูปแบบแต่ว่าไม่ทรยศไม่พอยังคงรักษาของเก่าๆแต่ว่าคนกลับเล่นรอเล่นอย่างเหี้ยๆเลยฮะคือไม่ทรยศอ่ะคนเกมไม่ทรยศคนเล่นก็ไม่ทรยศด้วยก็รอกันจริงๆสเปคคอมผมไม่ถึงนะเนี่ยผมทุ่มสุดตัวแล้วจะบอกให้รอเกมนี้ก็ว่ากันไปถึงขนาดซื้อจอยแล้วกันคิดเองแล้วกันฉะนั้นปั๊บจึงไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ที่ว่าไอ้สายฮาร์ดคอร์เนี่ยจะมีความตั้งความหวังแต่ทุกอย่างย่อมมีแต่เสมออ้าวเจอนกขี้เสือพอดีไอ้เหี้ยนี่แหละครับนกขี้เสือนี่แหละครับผมเนี่ยบาสกิตนะอ่านนี้เปล่าวะไอ้เหี้ยเอ้ยเอาซะหน่อยยัดแม่ไฮแรงด้วยโอ้โหแม่งเสือทุกฉากมาจากไหนกับมันวะนั่นไงล่ะเฮ้ยโคตรโมโหเลยนะเล่นแม่งก่อนเลย
ไม่ได้แดกแมวด้วยนะปล่อยกันสดๆนะฮะแล้วคุณจะมีสมาธิพูดไหมวะเนี่ยนี่จริงๆแล้วนี่ชมนะเพราะว่าภาคเก่าๆเนี่ยมันจะมีแค่แมปประจำบอลเท่านั้นครับไม่มีมาเสือกกันซะบ้างทุกฉากขนาดนี้นะเรื่องเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะแต่อย่างหนึ่งเลยก็คือเราเล่นได้อยู่ปั๊บเนี่ยเราจะไม่รู้ได้เลยว่าอีกที่จะมาอย่างไรนี้เลยเราขี่ได้เฉยๆแล้วระบบขี่ที่มีในช่วงภาคหลังๆเนี่ยก็คืนนิดเดียวก็ยังคงมีอยู่นะฮะแต่ว่าพัฒนาให้มันดูขี่มันเล้าใจซะเหลือเกินโอ้โหดูสปันกันสปันกันซะเนี่ยอย่างเงี้ยเลยนะฮะแล้วก็ภาพสวยไหมล่ะขี่รู้สึกว่าผมไม่ได้ขี่มังกรปกติใช่ไหมมันรู้สึกว่าเหมือนขี่มังกรจริงๆอะถ้าเกิดภาคเก่าๆเนี่ยมันไม่ใช่จริงอ้าวเฮียลวงไม่ได้แดกเฮียเรื่องขี่ที่กูชำนาญเฮียไม่ได้แดกตีแม่งในปัตตาลวงนั่นแหละฮะคราวนี้เนี่ยอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดนะลวงจริงๆอีกเรื่องอยากจะพูดก็คือระบบต่างๆที่เพิ่มเข้ามาแล้วมันเสือกเข้ากับเกมอย่างมากและไอ้ระบบนี้ภาคเก่าๆไม่มีคืออะไรรู้ไหมฮะการตามหาร่องรอยครับซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นระบบที่หลายๆคนโคตรสำคัญสำหรับภาคนี้โดยเฉพาะกลับไปหายร่องรอยไอ้สามตัวเฮียนั่นไอ้สามตัวไฮแรงสุดท้ายก่อนจะเจอบอสใหญ่อันนั้นเนี่ยผมว่างานเศร้าอ่ะเพราะอะไรโอ้โหถ้าไม่รู้จุดนี่มึงเดินหาอย่างกูเนี่ยโอ้โหเป็นชั่วโมงแม่งเผื่อไม่เจอด้วยอย่างนี้เลยนะเราจะไม่ยอมเสียเฟิร์ฟเมกาเฟิร์ฟกับใครทั้งนั้นที่กูงบหนีไปแล้วเดี๋ยวนะมาทันทีเนี่ยโอ้โหปลาระเบิดกันเป็นจานรอบเลยดูดิไอตัวที่ขี้เสือกกับทุกฉากแล้วมันทำนิสัยอย่างเงี้ยไอเจ้าต้องโคตรชมคนออกแบบดีไซน์บอลนะไม่ออกแบบได้จังไรมากเลยนะไม่ออกแบบถ้ากูรำคาญได้จริงนะอึดอีกตั้งหาและผมจะบอกให้ไอ้ชุดเฮียเนี่ยแม่งโคตรดีเลยนะสำหรับท่านที่รู้สึกว่าไม่รู้จะใส่ชุดอะไรดีนะและจะล่ามังกรตัวใหญ่นะชุดไอ้เฮียนี่คือคำตอบสุดท้ายเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะแม่งกันกำราม 100% โอ้โหแถมมีสกิลไอ้นี่ด้วยนะสกิลแบบถ้าเกิดโดนดาเมจสัก 7-8 ล้านนี่ปั๊บเนี่ยสุดท้ายก่อนชีวิตปั๊บเนี่ยเรื่องสุดท้ายปั๊บเนี่ยเนี่ยหลอดเลือดเราจะเหลือ1ครับนั่นก็คือมันช่วงวินาทีสุดท้ายเนี่ยมันช่วยได้มากเลยไอ้พวกเกี่ยวพวกกันเนอร์ปืนธนูหรือไอ้ตัวที่ต้องยืนขาแข็งๆแล้วหลบยากๆเหมาะสมครับท่านเนี่ยตัวแต่นอนแมวซะละมันถูกแล้วก็กินนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่มีสับเยอะอย่านอนแมวนอนแมวแปลว่าอะไรนอนแมวแปลว่าแมวตายหาปั๊บเนี่ยแมวจะมาขนครับเรียกว่านอนแมวนั่นละอย่างนี้นะครับผมกินแมวคืออะไรก่อนเล่นเกมปั๊บเนี่ยเราต้องไปกินแมวก่อนอัพบัฟอัพเบิฟเนี่ยอัพสติมิน่าพาวเวอร์ที่อะไรเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เดี๋ยวตายตรงนี้เดี๋ยวไปกินให้ดูอย่างนี้เลยนั่นแหละฮะแล้วก็สเต็ปทั้งหลายพอพูดถึงเรื่องของไอ้หาร่องรอยกันต่อนะไอ้การหาร่องรอยของเกมนี้เนี่ยมันทำให้การล่ามันสนุกมากขึ้นครับเดี๋ยวไปก็ตีดอกไอ้เหี้ยกูอ้าวยังไม่ไปหน้าด้านปาระเบิดใส่กูต่อซะงั้นน่ะมันทำให้เกมนี้มันมีอะไรที่มันเข้าพวกเกมนี้คือมอนสเตอร์ฮันเตอร์ครับเราเป็นฮันเตอร์ครับฉะนั้นการที่หาร่องรอยมันนอกจากว่าทำให้รู้จักพื้นที่มากขึ้นเป็นการสอนแบบนึงนะแต่ที่ดีกว่านั้นคืออะไรเลยนะมันทำให้เราเสพบรรยากาศครับสำหรับท่านที่รู้สึกว่าชอบเล่นเกมแนวโอเพ่นเวิลด์เล็กไอ้แบบอะไรนะไอ้บ้าตะโกนและตัวละครมันแตกเป็นเสียงอะไรนะไอ้ทะลุปากหัวเข่าชื่อเกมอะไรวะจำไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยน่ะที่บอกโอ้โหภาพกว้างซะไม่เกินอย่างนั้นน่ะบรรยากาศสวยๆอยู่เกมออนไลน์ยอดฮิตในยุคนี้คือแบ็คดีเซิร์ตเนี่ยภาพสวยวิชเชอร์3น่ะภาพสวยมอนฮันก็ภาพสวยแต่ไม่ใช่โอเพ่นเวิลด์เนี่ยมันจะอยู่แค่ในฉากอย่างเงี้ยเป็นแค่เนี้ยแต่คุณสามารถที่จะเสพความเป็นโอเพ่นเวิลด์แค่ฉากแค่นี้แบบอิ่มฮะคือมันไม่ใช่เดินไล่จุดหมายและมันไม่ใช่แค่มีไอ้กิจกรรมคือฆ่าบอลอย่างเดียวมึงจะทำที่อะไรเลอะเทอะก็ได้อย่างสมมติว่าเนี่ยผมจะไปจับสัตว์เงี้ยจะจับกระรอกเข้าบ้านเงี้ยเนี่ยอันเนี้ย ก็สามารถไปจับได้ไอ้เหี้ยกดผิดปุ่มไอ้สัตว์ได้จับนานดีก่อนหนีหมดเลยกูอาจจะอีสัตว์ตัวนึงแพ็บว้าวอีกทีนึงแพ็บว้าวเฮ้ยอย่าเพิ่งหนีเฮ้ยแพ็บได้หนึ่งตัวเฉยได้พีด้วยนะได้แต้มอีก7แต้มเฉยอย่างเงี้ยแล้วก็ในระหว่างทางปั๊มอย่างตอนแรกที่ผมมาเนี่ยผมจะมาทำไมครับไม่จะมาล่าแบบสกิทนะฮะผมจะมาหาเฮิร์ฟครับผมเฮิร์ฟกูหมดเหี้ยคาบกันสนุกสนานเดี๋ยวนะหาเฮิร์ฟก่อนไม่คิดก็แล่นเนื้อไป3ชิ้นเนี่ยขี้มันอยู่อุ๊ยนกจับนกอย่างเงี้ยมันมีอะไรให้ทำเยอะมากแล้วมันก็ไม่ใช่มีแค่เฮิร์ฟอย่างเดียวมันมีแร่มีเลอร์เหี้ยเต็มไปหมดเนี่ยวอเตอร์เมลอนกูเนี่ยโอ้โหสนุกสนานเนี่ยแล้วมีกับดักระหว่างทางเยอะลักษณะนี้มีอะไรให้ขุดอันนี้คือสิ่งเดิมๆของมอนฮันแต่เพิ่มเติมคืออะไรที่มันดูสมบูรณ์มากขึ้นที่สำคัญคือภาพสวยอันนี้คือดีที่สุดเลยแล้วคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องอะไรกันต่อในเรื่องของระบบการเล่นคราวนี้ระบบการเล่นอย่างนึงที่ดีงามพระราม8มากๆคือระบบการรับเควสฮะ
คือจริงๆแล้วเกมนี้คือมันการเดินหน้าทำเควสนะครับแล้วตอนนี้เควสต่างๆเนี่ยพอหมดเควสแล้วมันไม่เบื่อแย่เลยมันไม่เบื่อแล้วครับเพราะเกมนี้จุดประสงค์หลักคือไม่ได้พิชิตเนื้อเรื่องนะจุดประสงค์หลักของเราคือหาของครับล่ามอนหาของเพื่อมาอัพชุดเกราะอาวุธของเราเองมันอัพได้เรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงเอ็นเกมจริงๆไอ้ที่สุดท้ายปั๊บณตอนนี้แพทตอนนี้เนี่ยมันสุดท้ายตรงที่คิรินม่วงถ้าเกิดเท่าที่เช็คมานะนั่นน่ะเนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะของเนี่ยโอ้โหซื้อทีเนี่ยหลักแสนแล้วเพชรที่อัพเนี่ยโอ้โหใช้กันเป็นพันๆเงี้ยโอ้มึงเล่นอีกนานเนี่ยแล้วไหนจะเรื่องแมวไงชุดแมวอีกอย่างเงี้ยอุปกรณ์เสริมอีกเสาฮิลเสาลบปั๊บอย่างเงี้ยผ้าคุมหัวควยทั้งหลายเนี่ยเพียบไปหมดเนี่ยเนี่ยแล้วยังมีภารกิจรองอีกเติมไปหมดนะยิ่งทำยิ่งเพิ่มสำหรับคนสายฟาร์มในข่อยฟาร์มต้นมงต้นไม้เลยว่ากันไปเล่นยังไม่จบไม่สิ้นไม่แปลกใจเลยอ่ะทุยอีอะไรเข้าปากไม่แปลกใจเลยที่คนที่ไออย่างกูอย่างเงี้ยเวลาว่างปั๊บเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องมาล่ามอนก็ได้ผมว่างผมก็มาเก็บเห็ดปูพักหาเฮิร์บว่าไปดิเนี่ยแม่งเล่นเกมมอนเตอร์ฮันเตอร์เล่นเป็นเดอะซิมเลยนะไอ้เหี้ยเล่นไปฮาวเวดมูนนะเอ้ากูอยากเล่นอย่างนี้เห็นไหมมันไม่มีใครมาบังคับเหี้ยอะไรเราได้ทั้งนั้นและที่ดีที่สุดของเกมนี้ในยุคสมัย PSP หรือว่า PS2 แม่งต้องอาจจะเอา PS2 ในยุคนั้นดังสุดละเนี่ยคุณจะเล่นกับเพื่อนนะแม่งออนไลน์ไม่ได้นะครับไม่มีเซิร์ฟเวอร์บริการครับไอ้เหี้ยต้องนัดเพื่อนมานั่งเล่นน่ะเย็ดแม่มันเศร้าขนาดนั้นอะเล่นตัวนี้เป็นไงครับนี่ PlayStation มีเพื่อนเล่นอยู่มั้ยนะเออเนี่ยตั้งเซิร์ฟชั้นเองก็ได้เดี๋ยวถ้าไม่มีจริงๆปั๊บเนี่ยขี้เกียจเสิร์ชหาปั๊บกูตั้งเควสเหี้ยอะไรมาสักเควสนึงก็ได้อ่ะอย่างสักเควสนึงเควสหลักจบแล้วเนี่ยอ่ะลองเอาเควสลองสักหน่อยเออไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วปั๊บเนี่ยไอ้จุดๆๆไอ้พวกเนี้ยไปทําซะนะเพราะว่ามันจะมีเกี่ยวกับปลดล็อกนะครับอย่างเงี้ยฮะอย่างไอ้เนี่ยไอ้เควสเนี่ยคายอิงแซลมอนเนี่ยไปฆ่าไอ้เหี้ยเนี่ยไปฆ่าแซลแชมอนแซมอสซะอย่าง11ตัวเนี่ยก็จะปลดล็อกตามนี้อันล็อกอะไรเอา new canteen เฮียสักอย่างเนี่ย off first time เพิ่มอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันกู้จะด้วยผมว่าเข้าท่าไว้ผมจะไปไล่ตัวนี้11ตัวแต่ว่าไหนๆก็ไล่ทั้งทีเลยนะก็เอาขอเป็นเควสที่มันล่าตัวใหญ่ๆหน่อยอย่างเดี๋ยวเอาตัวสักตัวไหนดีคือเควสตีดาวไม่น่าเวิร์คเอาเนี่ยไฮแรงค์ดีกว่าในระดับนี้นะนี่โมสักนิดหนึ่งไอ้เควสไฮแรงค์กู้เหลือจะเก็บเห็ดล่าเนี่ยจะหมดแล้วมั้งหรือไอ้ตัวนี้ไงสองตัวพร้อมกันเนี่ยมีจุดตรงเนี้ยครับอะไรก็ได้ที่มีจุดตรงเนี้ยคือการปลดล็อกอะไรบางอย่างในเกมแน่ๆครับเนี่ยฮะเนี่ย need your help catering เฮียสักอย่างใครอ่านออกก็อ่านให้กูด้วยแล้วกันแล้วคุณขี้เกียจรอคนเนี่ยแล้วผมตั้งความยากของเกมเนี่ยถ้าเป็น1ปั๊บเนี่ยเลือดมอนก็จะเหมาะสมกับคนที่เล่น1คนแต่ถ้าเกิดคุณตั้งเป็น4คนอย่างนี้แล้วก็เสือทะลึ่งฟินิชอย่างนี้แล้วเข้าเกมคนเดียวแบบนี้เลยเดี๋ยวทำให้ดูเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเข้าเกมให้ดูก่อนเนี่ยความยากของเกมและเลือดของมอนจะเพิ่มเป็นเท่ากับ4คนลุมแล้วมันเล่นคนเดียวโอ้โหบันเทิงใช่สำหรับคนที่อยากจะเจอความท้าทายดูที่แรงไม่ศูนย์ทำอย่างนี้ได้ครับผมทำประจำครับไอ้ที่ทำประจำนี่ไม่ใช่ว่าเก่งนะไอ้ที่ไม่มีใครมาเล่นด้วยช่วงนี้เซิร์ฟเน่าชิบหายล่าสุดแคปคอมมาประกาศแล้วปรับปรุงเซิร์ฟแล้วนะจ้าเย็ดแม่กูจะรอดูเอาละเนี่ยจะทำให้ดูเลยเล่นคนเดียวเป็นยังไงไอ้เหี้ยเอ้ยแต่ถ้าเกิดมันสุดทนจริงๆหรือไม่ไหวจริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็มีระบบถุยก็มีระบบไฟ SOS มาให้อีกนะฮะบางคนใช้ SOS แล้วเพื่อนเข้ามาไม่ได้ต้องเช็ดเราเตอร์เช็ดเน็ตหรือแม้กระทั่งเช็คห้องมันจริงเล่นเซตไว้หนึ่งคนมาสวดชวนเพื่อนมันจะมายังไงมันเต็มแค่คนเดียวว่ากันไปอย่างยิงอย่างนี้ SOS เนี่ยไม่พูดว่าทำเป็นยิงแม่นอยู่นี่เลยเนี่ยปุ้งเขาได้เอาละได้เรื่องคราวนี้ก็มาพูดถึงเรื่องกินแมวนะครับกินแมวก่อนเข้าฉากหรือว่าลืมกินแมวมาแดกในฉากได้สมัยก่อนไม่มีนะเว้ยกินในฉากอย่างเงี้ยนี่กูบอกเลยแม่พลาดดีแม่จี๊ดจริงๆนะฮะเอาล่ะใช้พอยต์กินฮัตตังไม่ค่อยจะมีไม่มีอะไรแดกแล้วดูอาหารที่มันทำยัดแม่โคตรน่ากินเนี่ยอีผู้หญิงหาเรื่องเนี่ยแม่ไปไหนชอบมีเรื่องอีหาโอ้โหเล่นตองสักตีสามนะเจออย่างงี้เข้าไปอีดอกหิวฮะผมต้องมาม่าผัดหอยลายตลอดเลยเช่นเกมนี้เต็มไว้แล้วกูหิวแง่ๆเนี่ยคราวนี้เนี่ยผมยิง SOS ไปแล้วเนี่ยผมก็ต้องมานั่งลุ้นมา1คนมาแล้วชื่อคินทราสักอย่างเนี่ยอาจจะมาจอยแล้วเห็นไหมเนี่ยสะดวกไหมล่ะและที่ดีที่สุดของไอ้ปัญหาหลักของเกมมอนฮันคืออะไรรู้ไหมครับปัญหาหลักของเกมมอนฮันคือไม่รู้ว่ามอนอยู่ไหนฮะตอนแรกๆเลยก็มีระบบหิ่งห้อยเหี้ยนี่มาให้อีกอ่ะ
ให้มันพร้อมมากๆสำหรับคนที่เพิ่งเล่นนะครับแล้วก็เป็นระบบที่สะดวกสบายถึงแม้อาจจะดูนู๊บเกินเหตุสำหรับสายฮาร์ดคอร์เกมมิ่งที่เล่นเป็นพันชั่วโมงซึ่งกูคือหนึ่งในนั้นแต่ผมกลับมองว่ามันไม่น่าเกลียดนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้เกมมันแบบอ่อนมากมายหรือว่าอะไรขนาดนั้นผมว่ามันทำให้เกมมันง่ายก็จริงแต่ว่าก็สนุกมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะถุยโดยเฉพาะระบบหิ่งห้อยเนี่ยกูชอบมากเนี่ยมีเหี้ยอะไรน่าสนใจอันนี้มันเรื่องเก็บของนะเว้ยเก็บซะ ไอเจอตัวอะไรวะเจอนกกระจอกอะไรช่างมันเดี๋ยวหายตัวนั้นกันหน่อยบอกกูนะหาไม่เจอผมจะวิ่งไปเป็นมั่วๆก่อนแล้วกันนะฮะอย่างเงี้ยระบบสไลด์อีกอ้าวครบ4คนเฉยแล้วเปิดเควสเด่นๆกันจะมารีวิวเกมไอ้เหี้ยเอาเจอเลยกระตุกกระตุกไอ้เหี้ยมันเจอแล้วอ่ะไอ้เหี้ยกูจะรีวิวจะอาจจะรีวิวแบบทุรกทุเลไปนิดนึงนะครับเพราะว่านะเอาซะหน่อย เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยอย่างไอ้ตัวเนี้ยใครเล่นคนเดียวนะตอนแรกนะไม่มีเพื่อนเล่นนะโอ้โหเอาหนีเฉยพอกูจะบู๊แล้วหนีใครเล่นคนเดียวตอนแรกมีท้อบอกเลยทุบแม่งกล่องมันไม่แตกไอ้บอลหนีไปแล้วปั๊บหาไม่เจอกดแผนที่ครับกดแผนที่แล้วถ้าเกิดไปไม่ถูกนะครับเอาเมาส์ชี้ตรงนี้1ทีปั๊บกดตัว C จะไปกลางมาร์คอีเหี้ยไอ้นี่มันจิ้มกูกดตัว C ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นกลางมาร์คแล้วหิ่งห้อยจะพาไปอัตโนมัติครับหิ่งห้อยพาไปอัตโนมัติโว้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดินเองก็ได้โดยองค์รวมของเกมนี้ถ้าเต็ม10ผมยังคำเดิมนะครับเต็ม10กูให้ล้านฮะว่ากูรอเกมนี้มานานบอกเลยครับระบบทั้งหลายดีแต่คราวนี้มีอย่างนึงที่สำหรับนักล่าหน้าใหม่ต้องรู้อันดับแรกเลยนะฮะให้เดี๋ยวก่อนนะไปไหนแล้วเนี่ยยังหาไม่เจอแล้วเนี่ยอันดับแรกนะครับเกมนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยจริงควยดิ้งถูกไหมพออยู่ที่ร้อนปั๊บเนี่ยมันจะเดินไปในตัวลวกไตห่านแล้วตั้งแต่ควยดิ้งเนี่ยก็จะเย็นสดชื่นขึ้นมาพิ้งได้1บัฟว่าไปเสร็จก่อนมันเรียบร้อยเอามาแล้วนี่เดี๋ยวกระทืบมันแป๊บไอ้นั่นแหละเก็บบ้างรอยคืออย่างเงี้ยเก็บว่าตัวไหนบัฟแต้มก็จะขึ้นแล้วก็จะอัพขึ้นไปมีประโยชน์เจอแล้วเจอจังเลยบ้างรอยพอเก็บได้ระดับนึงปั๊บผิงห้อยจะพาไปอัตโนมัติบางทีแมปไม่เปิดปั๊บเนี่ยมันก็จะพาไปเองสะดวกสบายไตห่อหรือแม้กระทั่งมีคนเจอแล้วปั๊บอย่างเงี้ยไอ้คนนั้นก็สามารถที่จะส่งซิกแนลได้ซิกแนลคืออะไรซิกแนลคืออย่างนี้อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าไม่อยากส่งก็เนี่ยนะคูดเวิร์กนี่ก็ได้ก็จะไปทางมุมขวา เอจริงๆหมดเริ่มพูดแล้วนะแต่ว่าไหนๆก็เล่นแล้วเอาซับแมปนะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ให้มันสุดทางไปเลยเรื่องของชุดเสื้อผ้าเนี่ยอุปกรณ์เสริมเนี่ยเนี่ยสายฮิลอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบอะไรวะพางโตก็จะเป็นอันนี้อันนี้ดิไอ้เหี้ยเฮ้ยจอยกูเป็นอะไรวะไอ้เหี้ยเพิ่งซื้อมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนักอย่างนี้แต่ว่าแนะนำสำหรับคนที่แบบไม่รู้จะใส่อะไรอันนี้ดีที่สุดนะครับไอ้เหี้ยป้องกันดาเมจเนี่ยยังช่วยชีวิตกูหลายครั้งวาล่าแทโอนะไม่มีไอ้เหี้ยนี่กูบอกเลยกูนอนมอมแมวยาวก็สำหรับคนที่จะเล่นสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้อีกอย่างเกมนี้มันเกมที่เหมือนเรามีเมียหนึ่งคนนะครับเป็นเกมที่ต้องใส่ใจและให้เวลากับมันนะครับผมใส่ใจไม่พอต้องมีเวลาให้มันด้วยว่ากันไปและคุณต้องศึกษาอาวุธแต่ละชนิดให้ดีๆเนี่ยพอมาแรงเนี่ยมันก็จะไม่ได้3สีที่จะเป็นเครื่องแต่ย่าได้อันนี้ได้สีเดียวคุณต้องเสียเวลาเก็บอีก2สีตัวกลางหางท้องเนี่ยว่าไปโหรอไปเถอะถ้าคิดเก็บก็บู๊แม่งเลยก็ได้ก็ไม่มีก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างไรแต่มันจะยากหน่อยนั่นเองใช้ส่งสัญญาณมันเป็นแล้วสเต็ปการเล่นอย่างที่ว่าครับเกมนี้คือเป็นเกมที่ใช้จังหวะมากๆคุณจะเดินหน้าฆ่ามันไม่ได้ไม่งั้นจะเดินซุดเข่าซุดตัวอย่างเงี้ยแหละทางเดินแม่งใหญ่ก็เริ่มป้าบเอาซะหน่อยเลยโอ้โหมากับลูกระเบิดใกล้ๆเลยแล้วก็แทงตะวันนะโอ้เนี่ยถ้ารู้จังหวะแล้วคุณจะหลบได้ทางนี้พี่ขอได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะแต่เอาหางหมุนตั้งไรเยอะขึ้นได้โอเคสายขึ้นครับผมชอบขี่ฮะผมคนที่สายชอบเดี๋ยวเอาหน้าก่อนนี่เดี๋ยวการอยากได้หน้าเป็นคนที่อยากได้หน้าไอ้เหี้ยล่วงกูจะพูดโหเต้นเกมนี่ผมเล่นเงียบๆนะอันนี้คือหัวก็คิดเรื่องรีวิวไอ้เหี้ยตาก็มองบอลไปอีกไอ้เหี้ยและปัญหาอีกอย่างนึงคือถ้าทีมไม่ดีความไวว่าจะมาถึงเนี่ยมาทุบกูจังเนี่ยโคตรเสียจังหวะแต่ถ้าทีมดีเนี่ยโอ้โหประเสริฐแก่ชีวิตเลยรู้หน้าที่ของตัวเองเนี่ยปั๊บกันสมบูรณ์นะเอาอัพให้อัตโนมัติต้องอย่างนี้ดิแต่เราเองก็ต้องรู้หน้าที่ของเราเรากำลังจะตายก็ไม่ควรไปบวกครับยังคงวิ่งแล้วก็แดกเมคอัพโพชั่นครับผม
อย่าเปรี้ยวแล้วก็อย่าลืมว่ามีของอะไรปั๊บก็ใช้ไปเถอะไม่ต้องไปงกมาอย่างเงี้ยมันจริงแต่จะใช้ไอ้ตัวนึงเนี่ยกูถ้าไม่ไหวนะพูดไปเล่นไปเหนื่อยเว้ยเรียกกูว่าแบบกันดาเมจสักหน่อยมั้ยแต่อย่างนึงของเกมนี้ที่ผมชอบที่สุดและไม่มีเกมไหนทำได้นั่นคืออะไรครับคือระบบการเล่นที่ไม่สนใจเรื่องของเลเวลผมเคยเห็นสมัย PS2 นี่แหละไอ้ประเทศ PS4 เนี่ยไอ้เหี้ยล่าลาจังขอเสื้อล่ามึงบ้าไปแล้วคือมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของชุดหรือว่าอะไรมากมายครับประสบการณ์เนี่ยคือสำคัญที่สุดบางคนล่าตัวเนี่ยผมเชื่อนะฮะว่าไอ้แบบฮาร์ดคอร์จริงๆอ่ะไอ้เหี้ยแม่งไม่โดนดาเมจอ่ะเนี่ยเล่นแบบประชิดก็อ่ะเนี่ยเคยเห็นคนเล่นดับคู่ล่าพวกบอลหนาๆเนี่ยแล้วอาวุธแต่อาวุธไฮแรงค์นะชนะได้ครับมันไม่โดนตั้งไม่โดนตั้งทียาเยอะไม่แดกจริงนะครับเลเวลไม่เกี่ยวความต่างของเลเวลไม่เกี่ยวของเทพไม่เกี่ยวสำคัญตรงไหนฮะถ้าเกิดของมึงดีแล้วสเก็ตเฮียนะตายฮะบอกเลยแล้วเป็นเกมที่มักง่ายไม่ได้เติม VIP ไม่มีให้เติมด้วยฮะจะจ่ายตังค์กับเกมนี้คือซื้ออะไรเลยมั้ยซื้อทรงผมซื้อท่าเต้นแล้วก็อะไรวะคอร์สง่อยๆบางคอร์สซึ่งมันไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้เติมครั้งเดียวจบอะว่าไปดิไอ้เฮียเนี่ยมั้ยพอกูจะมารับมีดเนี่ยมันก็จะมาเหวี่ยงค้นคุยคุยเลยตรงหน้ากูเนี่ยไอ้เฮียน่ะก็ไก่สักหน่อยก็ได้มั้งอย่างเงี้ยก็ซื้อดีไม่ซื้อดีเอาเป็นว่าสรุปแล้วละกันสำหรับคนที่ต้องการความท้าทายแล้วก็ฮาร์ดคอร์เกมมิ่งเล็กๆอาจจะไม่ต้องแบบพันชั่วโมงแบบร้อยกว่าชั่วโมงเป็นเรื่องปกติอันนั้นไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่อยากจะเล่นเกมอะไรที่มันรู้สึกว่าโอ้โหนี่คือเกมที่แบบใช้ฝีมือจริงๆแล้วก็สนุกจริงๆเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเบื่อแล้วก็ปรับให้มันเหมาะกับยุคสมัยเนี้ยจริงๆเนี่ยเน้นเกมเพลย์เนี่ยมอนสเตอร์ฮันเตอร์เลยครับบอกเลยฮะแต่เกมนี้จะไม่เหมาะกับใครคนที่อยากเสพเนื้อหาลุกๆแบบดาร์กออฟอาร์ตอย่างนี้ต้องเล่นเกมอื่นเยอะเอี้ยไม่เหมาะเราเมืองเกมเนี่ยจะเล่นเกมเพลย์อย่างเดียวไอ้เหี้ยเอ้ยมีเนื้อเรื่องให้กระบุญแล้วเนี่ยมีนิวเบิร์นพวกใหม่โหควยไอ้เหี้ยแล้วก็มานั่งไล่ล่ามังกรโบราณหลุดมาจากโลกเก่าอะไรวะเลอะเทอะเปื้อนไปหมดทั้งนั้นเอาบ้านไปและเกมนี้เนี่ยเหมาะกับใครก็เหมาะกับสายมอนสเตอร์สายฮันเตอร์ทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเล่นอะไรปืนสั้นปืนยาวหอกโล่ดาบยาวดาบยักษ์ไอ้เหี้ยสวิตคอร์สเหี้ยอะไรว่าไปเถอะมันแค่ของอะไรก็สามารถสนุกกับมันได้และอย่างที่ว่าเกมนี้มีจุดเด่นอีกอย่างนึงมันไม่มีคลาสมันไม่มีอาชีพมันเป็นอาวุธผมเบื่อพอมาแรงผมนึกคึกจะไปเล่นโล่เล่นดาบถ้ามีปัญญาครับของก็เอาสิวะมันเล่นได้แต่คุณต้องฝึกนะเพราะทุกอย่างครับมันจะไม่ได้ใกล้กันอย่างนี้เลยเนี่ยไอ้แค่คุณเหนื่อยการมองตามที่นี่แล้วเกินหยุดนะหยุดนะยังไม่หยุดอีกหยุดเธอมาโอ้โหทุกคนยิ้มหน้าเลยสักทีมาสักทีมานั่งแหละรอๆต้องเล่นยาหลับบ้างขี่ได้อยู่แล้วครับท่านสายขี่ก็ผมสวยขี่สวยขี่ก็ผมนี่นอนก็มึงนอนนะนอนมึงก็นอนไม่ยอมนอนโอเคเอาล่ะก็ขอจบการรีวิวเกม Monster Hunter เพียงเท่านี้ครับหวังว่าได้เล่นด้วยกันในอนาคตและก็มาร่วมกันแล่เนื้อตัวแย้พวกนี้ด้วยกันผมประมุขมาแล้วในหลวงครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดเรื่องอะไรยังไงทำไมกันไก่ตะไบอะไรทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันขอบคุณท่านมากครับถ้าชอบผมชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์เขาด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า